ซึ่งวันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกนะคะว่าจะต้องมีการพิจารณากลไกการปล่อยตัวนักโทษที่เข้าข่ายโรคจิตหรือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ตามปกติเนี่ยเขาจะมีกำหนดให้ต้องรายงานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับทราบทุกเดือนอยู่แล้วโดยส่วนตัวมีแนวคิดนะคะในการแก้ไขปัญหาว่าอาจจะต้องมีการติดกำไร EM ให้กับนักโทษในลักษณะนี้แม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษแล้วก็ตามซึ่งในสหรัฐอเมริกาก็ใช้ระบบนี้เช่นกันขณะเดียวกันก็ต้องทบทวนว่าการพิจารณาปล่อยตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมฆ่าคนต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างครบถ้วนหรือไม่อย่างไรซึ่งต้องรอการชี้แจงจากกรมราชทัณฑ์ก่อนฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีมันไม่ควรปล่อยตัวหรือว่าถ้าปล่อยตัวมันก็ต้องมีระบบติดตามและแจ้งวอร์นิ่งตลอดเวลาว่าเขาไปอยู่โซนไหนบริเวณไหนหรือใกล้โรงเรียนหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต้องดูนะฮะว่าถ้าบางทีเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือฟิกไปเลยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหานะครับการพักโทษเนี่ยต้องดูอย่างละเอียดผมคิดว่าอย่างน้อยผมจะต้องมีคณะกรรมการไปกันกองก่อนจะเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็โชคดีที่ว่ามันเกิดในระยะเวลานะที่มันปล่อยตัวไปนะซึ่งมีคำถามเมื่อกี้เนี่ยว่ามันปล่อยก่อนที่ผมมาเนี่ยแต่ว่าผมก็ต้องรับผิดชอบนะครับ